ครับผมเลยเทียบกับอันนี้ของผมมีทำมะนาวตัวชันนะแล้วก็ไม่ถึงว่าทำโปรแกรมเหมือนกับ5แกนปกติเลยนะครับใช่ครับแล้วจะโพสกับโรบอทแต่แทนที่จะโพสเป็น CNC ปุ๊บเราต้องมาซิมูเลชันในโรบอทครับผมพอตอนซิมูเลชันตอนเนี้ยมันจะจำท่าทางแล้วก็บันทึกเป็นโค้ดโรบอทเพราะงั้นต้องมีการซิมูเลชันถ้าไม่มีการซิมูเลชันก็จะไม่เกิดโค้ดโรบอทครับผมแต่ทุนผ่าทำเหมือน5แกนปกติเลยครับผมแล้วอย่างนี้ก็โพสถ้าโพสเราไปโพสยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอซิมเสร็จก่อนต้องซิมเสร็จถึงจะโพสได้ใช่ครับสำหรับเรื่องโรบอทนะเพราะว่ามันจะจำท่าทางโรบอทมันไม่รู้หรอกคุณผ่ายังไงแต่มันจะจำท่าทางตอนซิมูเลชันเพราะงั้นต้องซิมให้เสร็จถึงจะได้โค้ดโรบอทครับผมแล้วใช้สเปคสูงไหมพอควรการก็ทั้งตัวนี้ซื้อมาตัวนี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นก็คือไม่ได้อัพอะไรอะมาอย่างนี้ครับถ้าไม่อัพต้องประมาณ 50,000 อันนี้ผมดูสเปคที่แบบว่าราคาถูกแล้วมาเพิ่มสเปคเอาเองเพิ่มฮาร์ดดิสก์เป็น NVMe เพิ่มแรมเป็น